สวัสดีครับผมนายโสธีระจิงเกดี้ชัยฤทธิชัยนะครับส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามศิลปินและการอยู่วงไคโจบราเธอร์รัสตาฟามิราคูลัสเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าจริงๆถ้ารู้จักสเก็ตบอร์ดก็ตั้งแต่เด็กๆแหละครับตอนนั้นคือเล่นไม่เป็นนะมีลุงเขาซื้อแผ่นมาให้ลุงพร้อมเดินทางไปต่างประเทศเขาเอาแผ่นสเก็ตมาให้ตอนนั้นก็ยังนั่งแล้วก็มีคนมาเข็นเล่นกันตามภาษาเด็กนะครับแต่ถ้ามารู้จักสเก็ตบอร์ดจริงๆน่าจะช่วง15ครับซื้อแผ่นมาไปเล่นไปขัดกระโดดข้ามเหล็กตามภาษาวัยรุ่นยุคนั้นก็เล่นอยู่ได้สักประมาณ4-5 ปีครับที่เล่นสเก็ตสตรีคือเล่นตั้งแต่14-15จนช่วงเข้ามหาลัยก็หยุดไปแล้วก็กลับมาแตะอีกทีเนี่ยด้วยเพื่อนๆน้องๆเขาชวนกลับมาเล่นคือเพื่อนๆน้องๆที่เขาเล่นตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะเขายังเล่นกันอยู่จนเป็นมืออาชีพเขาชวนกลับมาเล่นเอาแผ่นมาให้ในช่วงวัน10ปีที่แล้วก็กลับมาเล่นมาเรื่อยๆจนมาเล่นดาวฮิลกับแม่จนมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตในปัจจุบันคือเมื่อก่อนสเก็ตบอร์ดมันแค่กระดานติดไม้แหละความที่สเก็ตบอร์ดมันเป็นครีเอทีฟครับไม่มีกฎเกณฑ์คำว่าสเก็ตบอร์ดสำหรับผมมันไม่มีกฎเกณฑ์มันก็เลยแตกลายแตกประเภทแตกสาขาออกมาเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเซิร์ฟสเก็ตก็น่าจะพัฒนามาจากคนที่เล่นเซิร์ฟในน้ำจริงๆสเก็ตบอร์ดก็พัฒนาจากเซิร์ฟแหละถ้ายุค70อะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดก็มาจากเซิร์ฟแต่ว่าเซิร์ฟสเก็ตในปัจจุบันเขาพัฒนาแมคานิกของทรัคให้มันแบบว่าฟิลเซิร์ฟมากขึ้นอะไรมากขึ้นจริงๆกีฬาพวกนี้มันเอ็กซ์ตรีมอ่ะเนาะมันก็อันตรายอยู่แล้วแหละถ้าถามผมมันเป็นความพัฒนาสกิลตัวเองดีกว่าถ้ามีสกิลอย่ารีบร้อน1ไป2ไป3ไป4มันไม่ใช่มาวันแรกปุ๊บคุณจะโดดลอยหรือคุณจะแบบลงเนินใหญ่ๆได้เลยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะอันตรายถ้ายังไม่มีความรู้ยังไม่มีทักษะค่อยๆเริ่มไปทีละขั้นดีกว่าครับหรืออันนี้สำคัญถ้าใครเพิ่งเริ่มใหม่ใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันได้อะไรได้เงี้ยก็จะดีต่อสุขภาพครับนี่ส่วนตัวนะผมว่าโควิดมาปุ๊บขายลองบอร์ดขายอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ขายเซิร์ฟสเก็ตนะช่วงโควิดช่วงแรกอ่ะเพราะแม่ผมเล่นดาวฮิลผมเล่นดาวฮิลเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็ขายพวกดาวฮิลขายพวกแดนซิ่งบอร์ดอะไรเงี้ยแต่พอโควิดมาน่าจะคนมีเวลาว่างไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมาเล่นสเก็ตกันคนก็มาหาของพวกนี้ดาราดาราก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเลยทำให้เป็นกระแสผมว่ามันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เข้าถึงง่ายคือมันคิดแค่แบบครูสไฟมันไม่ต้องไปคิดเรื่องกระโดดเข้าถึงง่ายแตะง่ายมันก็เลยเป็นกระแสฟีเวอร์ง่ายๆด้วยมั้งครับดีนะผมว่ามันดีหุยหลากหลายเลยนะผมให้2วัยหลักๆวัยผมคือ30กลางๆ40ต้นๆคือวัยที่ตอนเด็กๆอาจจะมีโอกาสสัมผัสสเก็ตบอร์ดมาบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสแต่อยากจะสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมามีกำลังซื้อมีอะไรเงี้ยถึงไม่ได้พยายามลองเล่นกับอีกวัยหนึ่งก็เป็นวัยที่เด็กๆเล็กๆเลย 4-5 ขวบอย่างนักเรียนนี่เนี่ยเริ่มต้น4ขวบผมสังเกตจากเนี่ยพ่อแม่ก็จะ40กลางๆ30ปลายๆลูกก็จะ 4-5 ขวบเนี่ยเขาจะมาเป็นแพ็คเลยครับพ่อแม่ก็อยากเรียนด้วยลูกก็อยากเรียนด้วยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือผมเล่นสเก็ตมาตั้งแต่เด็กเนาะสมัยเด็กๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเห็นซีนแบบที่มันมีสนามเยอะๆแบบเนี้ยมีคนเล่นเยอะๆหลากหลายไม่ต้องแข่งขันกันมาเล่นสนุกกันเหมือนฟิลบรรยากาศทุกวันเนี่ยครับคือผมอยากจะขอบคุณเซิร์ฟสเก็ตเลยที่ประสานรอยสเก็ตทุกแนวเข้าด้วยกันให้มันเป็นสังคมสเก็ตที่แบบว่าคนไม่ได้มองแล้วว่าแบบเฮ้ยคุณเซิร์ฟสเก็ตเฮ้ยคุณฟรีคุณดาวฮิลคุณอะไรเงี้ยเมื่อก่อนในความเป็นสเก็ตแต่ละประเภทมันถูกแยกกันอยู่นิดนึงสำหรับผมแต่เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยต้องยอมรับว่ามันดึงสเก็ตทุกประเภทเข้ามาด้วยกันมาเล่นด้วยกันในพื้นที่เดียวกันแต่ละประเภทเข้ามาเจอกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมขอบคุณเซิร์ฟสเก็ตเลยสเก็ตทุกประเภทให้ความแข็งแรงอยู่แล้วครับถ้าเล่นมันก็คือเหมือนการออกกำลังกายแหละเรามีมูเมนต์ของร่างกายมีอะไรเงี้ยก็เหมือนออกกำลังกายทั่วไปแหละครับถามผมพูดกับผมแล้วมันเป็นที่มาของปาร์คนี้นะมันเป็นที่มาของสกายปาร์คเลยพี่ดาคือบอสคือหัวหน้าใหญ่เป็นคนที่แบบว่าคิดจะทำตรงนี้ครับพี่ดาโจน500เขาก็มีโปรเจกต์มาคุยกับหลายๆคนแต่ในช่วงที่เขามาคุยกับผมเขาแบบว่ามันจะอยู่ต่อไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นซีนแล้วว่าเซิร์ฟสเก็ตอ่ะมันดึงสเก็ตบอร์ดเข้ามาอยู่ด้วยกันมันสร้างสังคมสเก็ตบอร์ดในทางที่ดีมากขึ้นอ่ะผมในฐานะเด็กใฝ่ฝันเรื่องนี้เรื่องกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาวันนี้มิตรอยากทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ซีนเนี่ยมันอยู่เพื่อให้มันไม่หายไปไอความสนุกแบบเนี้ยมันอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราถึงคิดจะทำสนามนี้เราให้ทุกคนเป็นฟิลแบบ CSR ครับทุกคนมาเล่นกันฟรีทุกคนมาเป็นคอมมูนิตี้มาจอยกันมาอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันคงอยู่ต่อไป
คือแน่นอนเมื่อมันหมดความฮิตจำนวนคนตอนนี้ครับมันอาจจะหายไป 70-80% ก็ได้แต่ 20-30% นี่ยังเหลืออยู่อ่ะโอเคมันยังคงต่อไปยาวนานมีลูกมีหลานเล่นต่อเหมือนคนเนี่ยเหมือนผมตอนเนี้ยอายุ35 40 40ต้นๆอยากพาลูกมาเล่นด้วยที่ตัวเองกับเด็กๆอาจจะใฝ่ฝันสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ด้วยแล้วทุกวันนี้มันบูมมันมีมันไปง่ายมันเสพง่ายก็เนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆตามไอ้นี่ของมันครับสำหรับคนมือใหม่อ่ะแนะนำว่าลองหาคนแนะนำนะอย่าลืมว่ามันคือกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทนึงเพราะว่าหลายๆคนก็พลาดหักบ้างอะไรบ้างก็มีเพราะมันอันตรายถ้าจะลองเองก็อุปกรณ์ป้องกันถ้าสาวๆใครอยากว่าไม่ต้องเก่งมากแต่ว่าถ่ายรูปสวยเล่นรูปท่าดีเชิญที่นี่ได้นะสกายพาร์คมาเรียนได้จัดท่องจัดท่าอะไรอย่างงี้กันไปปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บทรงเซิร์ฟเวอร์ทรงอะไรอย่างงี้สวยแน่นอนแน่ขายของก็เป็นแน่ในฐานะศิลปินมิราคูลัสนะครับก็กำลังจะมีบทเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่เนี่ยมีนานี้กลางมีนาน่าจะปล่อยแล้ว MV ถ่ายเสร็จแล้วเพลงเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ครับฝากติดตามด้วยติ๊กเก็ตด้วยก็ฝากติดตามเพลงผมด้วยนะเพื่อนๆที่ชอบพอกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับสเก็ตเตอร์สกายพาร์คนะครับเข้ามาเล่นกันได้สนุกบรรยากาศเป็นกันเองร้านค้ามีใครอยากอัพของอัพเลเวลมาดูกันได้ของมากมายนะฮะฝากด้วยขอบคุณมากๆนะครับ